รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับรูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวโอ้โหใช่เลยครับคุณผู้ชมครับชมสกู๊ปจาก EPP ไปแล้วคราวนี้เราก็มาทานอาหารญี่ปุ่นกันบ้างแต่ว่าญี่ปุ่นวันนี้ไม่ธรรมดาผมนี่ล้างท้องรอเลยนะครับเพราะว่าเทศกาลกินเจกำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะนั้นใครที่อยากจะกินอาหารสุขภาพแล้วก็ร้านนี้ผมแนะนำเลยนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นครับสไตล์มังสวิรัติส่วนจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูเขตบางขุนเทียนกันก่อนว่ามีอะไรกินบ้างอร่อยสุดเขตครับช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยยาทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP อร่อยสุดเขตวันนี้นะครับจะพามาสรรหาของกินที่เขตบางขุนเทียนก็คงไม่พ้นอาหารทะเลครับมีหลายร้านให้เลือกโดยจะเป็นร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ดที่มีเมนูซีฟู้ดมากมายเช่นปูผัดผงกะหรี่ปลากระพงทอดน้ำปลาห่อส่วนกระทะร้อนกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำหม้อไฟโอ้โหเห็นแล้วนี่น้ำลายไหลเลยนะเนี่ยแต่ถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยๆต้องร้านนี้ครับไผ่ทองโภชนาก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาแท้ๆที่ใส่ทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดและปลาสดๆได้อารมณ์ต้มยำแบบถึงเครื่องมีทั้งน้ำข้นน้ำใสรับรองกินแล้วต้องมีบัลส่วนใครที่ชอบเนื้อตุ๋นต้องแวะมาร้านนี้ครับเนื้อตุ๋นท่าข้ามเนื้อตุ๋นเปื่อยนุ่มมีครบทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเอ็นแก้วตับผักคริ้วจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือเกาเหลาทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันดีนักละและก่อนเทศกาลกินเจจะมาถึงก็เตรียมล้างท้องกันเลยครับคุณผู้ชมครับด้วยอาหารเจมังสวิรัติสไตล์ญี่ปุ่นกันก่อนดีกว่ารับรองว่าหน้าตาน่าทานไม่แพ้อาหารชอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมนครับมีคำถามเตรียมมาเยอะแยะเลยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะก็ร่วม6ปีแล้วค่ะชื่อร้านว่ามิสเตอร์เกงกิค่ะเจ้าของเป็นญี่ปุ่นไหมเจ้าของเป็นคนสิงคโปร์ค่ะแต่ทำไมทำร้านสไตล์ญี่ปุ่นเลยคือด้วยเจ้านายเป็นคนชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วเจ้านายเนี่ยทานวีเจเทเรียนนะคะก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากจะเปิดร้านญี่ปุ่นร้านน่ารักมากนะคุณผู้ชมถ้าคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องถอดรองเท้านะเหมือนญี่ปุ่นเลยแล้วก็เขาจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับเป็นรองเท้าสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ค่อยใส่เข้ามาในร้านนะครับเลยแล้วตอนแรกเปิดเอาคนญี่ปุ่นมาสอนได้ไหมใช่ค่ะเจ้านายจ้างเชฟจากโอซาก้ามาสอนแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายทำคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นอาหารมังสวิรัตนะสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะร้านนี้พูดได้ไม่ 100% นะว่าเจทั้งหมดมันจะเป็นมังสวิรัตใช่ไหมฮะก็ยังมีส่วนผสมของนมอยู่ค่ะมีสักกี่เมนูที่เป็นแบบว่ามียังมีนมมีอะไรอยู่2ถึง3เมนูค่ะถ้าลูกค้าที่ทานเจบริสุทธิ์เลยต้องแจ้งกับพนักงานนิดนึงแล้วทางเชฟก็จะจัดเจบริสุทธิ์ให้เลยที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเมนูก็มีชุดหมูทอดค่ะทงคัตสึเป็นเรคคอมเมนด์ของร้านเลยค่ะแล้วก็มียากิโตริค่ะมันจะเป็นไก่เสียบไม้ราดซอสเทริยากิมีซูชิก็จะเป็นข้าวปั้นหน้าปลาไหลค่ะอุนางิมากิค่ะเมนูซูชิค่ะสตรอเบอรี่โอคาโดมากิมีชาบูเจค่ะชาบูเจด้วยอันนี้ก็เรคคอมเมนด์เหมือนกันขายดีที่ร้านเหมือนกันค่ะที่ร้านมีเมนูทั้งหมดรวมๆแล้วประมาณกี่เมนู60-70ค่ะทีนี้วัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยครับไปเอามาจากไหนหรือทำเองบ้างเปล่าบางทีนายก็หิ้วเข้ามาเพราะว่านายเขามีธุรกิจที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะช่วงแรกเปิดเนี่ยเพราะนายจะทราบว่าตัวไหนทานได้สำหรับคนทานเจเพราะว่านายทานเจอยู่แล้วอย่างสาหร่ายวากาเมะเราก็อิมพอร์ตตัวที่เป็นมิรินอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามิรินที่นี่เราจะใช้สูตรที่ไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนเวนิก้าคือน้ำส้มซูชิค่ะเราจะไม่ได้ใช้น้ำส้มทั่วๆไปเราจะใช้เป็นน้ำส้มตีข้าวของญี่ปุ่นแล้วอย่างช่วงเจนี่จะมีเจแบบ 100% ให้ทานไหมมีค่ะ 100% เลย 100% เลยค่ะใน10วันนี้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็มาทานที่นี่ได้แต่ก็เกิดว่าหลังจากเจไปแล้วร้านนี้ก็จะเป็นมังสวิรัติแค่3เมนูค่ะ3-4เมนูดูสิเหมือนอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นที่มันไม่ใช่เจแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเจหมดเลยนะอันแรกที่อยากลองเลยคือทงคัตสึคุณดูดิก็ทอดมันกรอบแต่มันเป็นเจนะเนี่ยมันเป็นเจอร่อยไม่น่าเชื่อนี่ขนาดเราเก็บภาพอินเสิร์ตไปนะมันยังกรอบขนาดนี้เลยแล้วทานไปเนี่ยมันจะรู้สึกเบาๆอุนางิมากิดูดิเหมือนไหมอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนปลาไหลแค่ทีเดียวแต่ว่ามันก็ได้แค่ฟิลลิ่งเนี่ยอันนี้ที่เขาบอกมันสตรอเบอรี่อะโวคาโดมากิอร่อยทุกอย่างเลยว่ะโอ้โหนี่ยากิโซบะมึงดูคุณดู
โอ้โหญี่ปุ่นจริงๆเลยเนี่ยอร่อยทุกอย่างโทริยากินี่เป็นไม้เสียไม้ย่างนะชาบูดีกว่ามีขาปูใส่ลงไปมีเห็ดด้วยนี่เห็ดนะฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่กินแล้วมันเบาๆร่างกายสุขภาพดีลองมาได้นะคุณผู้ชมผมว่านะใครที่กินมังสวิรัติหรือว่ากินเจแล้วบอกโอ้ยหาร้านกินยากขับรถมานี่เลยนี่โดยเฉพาะทงคัตสึกลับมาอีกรอบหนึ่งเอาเกี๊ยวเอาเกี๊ยวแต่ละเมนูเนี่ยคุณทานได้แบบสบายๆเลยที่ร้านนี้นะมิสเตอร์กิ้งกิ้งผู้ชมครับเทศกาลกินเจปีนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าหาร้านไม่ได้ลองมาร้านนี้ก็ได้นะครับตีวันยอดิวแนะนำให้แล้วนะครับมิสเตอร์กิ๊กกิ๊กนะครับร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่พระราม2ซอย33นะคะจากหน้าปากซอยเข้ามาประมาณ2กิโลค่ะร้านอยู่ขวามือค่ะอยู่ทุกวันอังคารค่ะ เปิดเวลา11โมงถึง3ทุ่มนะคะครับแวะมาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวันยอดิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมนะครับแล้วก็ยังมีชามฟักทองจาก EPP ครับใช้สะดวกสะอาดไม่ต้องล้างมอบทางร้านไปใช้1ชุดด้วยนะครับค่ะร่วมสนับสนุนโดยจำเบอร์นี้ให้ดีนึกถึงอุปกรณ์หรือซองทำน้ำแข็งเรียกใช้บริษัทไพศาลพูนทรัพย์ระยอง1999เดี๋ยวนี้นะครับช่องทีวีในแข่งขันกันเยอะแต่ผมไม่กลัวเลยครับคุณผู้ชมเพราะไม่มีรายการไหนเนี่ยที่จะออกมาพบปะประชาชนได้ขนาดนี้และเดี๋ยวนี้คนเขาดูเป็นคอนเทนต์นี้นะฮะคุณผู้ชมทางบ้านก็ชอบมากแล้วก็สมัครกันมาเยอะด้วยสูตรประจำตระกูลครับเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับนี่แถวแจ้งวัฒนะมีคนเขาเอาดอกดาหลาเนี่ยไปเป็นส่วนผสมในเมนูนี้ด้วยมันคืออะไรติดตามชมได้สูตรประจำตระกูลครับช่วงสูตรประจำตระกูลสวัสดีครับพี่เมฆสวัสดีครับนี่คือพี่เมฆนะครับถามเลยเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับเมนูนี้นะครับชื่อว่าปลาทูคืนเคงครับปลาทูคืนเคงนะฮะปลาทูสดมากใช่ครับวิธีเลือกไงลองบอกนะก็เลือกตานะครับจะตาใสตาใสใช่ใสแล้วกดเข้าไปนะครับเนื้อจะไม่อ๋อเนื้อไม่บุ๋มมากใช่ไม่บุ๋มเนื้อต้องแน่นส่วนผสมอื่นๆมีอะไรบ้างครับส่วนผสมนะครับหลักๆเลยกระเทียมกระเทียมไทยนะครับแล้วก็พริกแห้งแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือดอกดาหลาครับที่เด่นอยู่ที่ดอกดาหลาเนี่ยแหละครับเฮ้ยเจ๋งมากเลยมีดอกดาหลาด้วยแล้วก็จะมีกระชายนะครับใบมะกรูดพริกไทยสดครับอันนี้อะไรอันนี้วัตถุที่เราทอดนะครับเราทอดแล้วครับทั้งหมดนี้ต้องมาทุรวมกันไหมอันนี้ก็คือนำกระเทียมนะครับพริกแห้งแล้วก็ดอกดาหลามาโขกรวมกันโขกของมันจะเป็นแบบนี้นะใช่ครับนี่แบบนี้เลยสูตรมาจากไหนอ่ะสูตรอันนี้เป็นสูตรประจำตระกูลนะครับก็มันเป็นความคุ้นเคยนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยจะทำอาหารเก่งแล้วก็จะทำให้เราทานมาตั้งแต่เด็กๆรสชาติมันก็จะเป็นออกเผ็ดร้อนหน่อยพวกเราเนี่ยมาทานปลาทูช้าไปรู้ไหมสายตาเลยสั้นถ้าเกิดทานปลาแต่แรกเนี่ยสายตาจะไม่สั้นหรอกเคยเห็นแมวใส่แว่นไหมล่ะพี่ งั้นก่อนอื่นเราต้องแล่ปลาทูใช่ไหมใช่ครับแล้วก็นำไปทอดนะครับคลุกแป้งนิดหน่อยแต่ว่าคลุกแป้งคุกอะครับไม่ได้ไปผสมน้ำนะครับคือแป้งทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทอดออกมามันจะออกกรอบกรอบนอกนุ่มในอะครับจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำกันละก็เริ่มจากนะครับใส่น้ำมันใส่ไปเลย2ช้อน3ช้อนนะครับแล้วก็รอน้ำมันร้อนนิดนึงนะครับน้ำมันร้อนนิดนึงนะไฟก็เดี๋ยวเป็นไฟกลางๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวกระเทียมมันจะไหม้อะครับไฟกลางๆทำไมมันไม่อยู่ตรงนี้อะฮะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มขั้นตอนแรกนะครับก็จะใส่ส่วนผสมที่เราทำไว้แล้วไปแล้วอันนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับ3ช้อน4ช้อนใส่ไปเลยนี่ก็ผัดนะครับผัดให้มันสุกหน่อยนะครับเห็นไหมมีเดียวเข้ามาแล้วไอให้รู้ว่าเราทำของเผ็ดก็ใส่กระชายเลยกระชายกระชายก็ดูก็พริกไทยครับพริกไทยขึ้นเคงมากตอนนี้ใส่ก็ใส่เลยพูดแล้วมันเข้าคอแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับมะกรูดเนี่ยแหละครับพริกเคงแล้วก็เริ่มปรุงรสนะครับโอเคแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับไม่ใช่เมนูปลาทูขึ้นเคงมันเป็นเมนูปลาทูดับโอเคครับแล้วก็ปลาทูใส่ลงไปเลยครับคลุกเลยครับพี่ถ้าพี่เปิดร้านอาหารแล้วพี่มีเมนูนี้
ผัด10จานเพราะครัวตายคือเค้งส่งชื่อไหมครับยังไม่ทันกินก็คืนเค้งโอเคครับแล้วก็โรยด้วยกะเพราทอดกรอบแล้วก็พริกไทยนะครับยังจะใส่อีกเหรอครับเดี๋ยวมันไม่คืนเคงครับชิ้นหนึ่งมันหลุดมาผมคืนเคงตรงนี้เลยแล้วกันอันนี้เดี๋ยวน่าหลาพี่ก็ใส่กินแก้ไม่ด้วยใช่ไหมได้ครับได้นะมันก็จะให้เผ็ดซ่านะครับอ๋อจะเผ็ดซ่านะโหนี่ยังเผ็ดไม่พออยู่เนี่ยอันนี้มันจะคล้ายๆผัดฉ่าครับแต่มันจะแห้งกว่ามันคืนเคงมากมันจะอร่อยกินมูกไหลเลยกินไปพร้อมดอกตาหลานะคุณผู้ชมมันแปลกมากมันจะมีรสแบบว่าซ่าๆเนาะใช่ครับมันจะซ่าๆแต่ก่อนจะกินเนี่ยคนที่ผัดไม่ควรมาอยู่กับเขาเลยนะเมนูนี้ดีมากแต่คำเตือนอย่าคึ้งเครงกันมากไปผัดนอกบ้านซะอย่าผัดในบ้านไม่งั้นตายเพื่อผมโอ้พี่เมฆมันเผ็ดมันอร่อยมันกรอบมันนุ่มมันแห้งมันดีมากถามจริงอะทำไมทำอาหารอร่อยขนาดนี้ก็ผมทำเป็นเชฟอยู่ที่มาน้ำซีฟู้ดครับเอาเหรอเป็นเชฟอยู่เหรอเอางี้แล้วไอเมนูนี้ถามหน่อยถ้าเกิดว่าคนดูเขาไปสั่ง delivery แล้วคุณทำให้ได้ไหมได้เลยครับได้เลยแน่นะแน่ครับไม่ตายในครัวนะไม่ตายครับรับประกันโอ้โหอ่ะคุณผู้ชมถ้าอยากกินเดี๋ยวให้พี่เมฆเขาทำให้พิเศษคุณก็สั่งผ่านมาน้ำซีฟู้ดได้นะกันนะอันนี้ผมมั่วนะคือแบบอยู่ดีไปเติมเมนูให้เขาแต่เขาบอกออกรายการเดี๋ยวทำให้แล้วกันนะครับทำให้แฟนรายการหน่อยถ้าเกิดเขาไม่อยากทำกินเองก็สั่งได้ก็แล้วกันนะครับอ้าววันนี้มีเงินรางวัลจากตีว่านยอดหิวมอบให้ 2,000 บาทนะครับมีผลิตภัณฑ์ง้นสวนพริกไทยและเครื่องเทศตามือที่1มอบให้ด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดและน้ำจิ้มสุกี้ตาตากี่นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก My Home สุขใจสบายกระเป๋ามอบห้องข้าวให้1เครื่องด้วยครับขอบคุณอย่าลืมนะครับมีสูตรดีๆอย่าเก็บเอาไว้เอาไว้ทำอะไรเก็บไว้คนเดียวทำไมเอามาออกรายการช่วงนี้ครับสูตรประจำตระกูลกับตีว่านชนหิวครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนชวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยง้วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1เครื่องใช้ไฟฟ้า My Home สุขใจสบายกระเป๋าซอสเห็ดหอมและน้ำจิ้มสูตรเจตราตากิมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ช่วงทัวลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครมาถึงช่วงนี้ครับทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีว่านชนิวนะครับมาได้นะครับเป็นกวนก็ได้เดียวก็ได้นะครับโชว์แรกอิ่มก็ได้กินตามฝันก็ได้วันนี้กวนสมัครเข้ามาชื่อกวนว่าสวสี่จุดศูนย์แฟนรายการของเรานะครับรวมตัวกันทำอะไรครับกระเป๋าผ้าค่ะหรอไทยสอนผู้เองนี่เหรอที่ทำเองใช่โอ้โหสุดยอดเลยสวยงามนะกระเป๋าผ้าสวยงามมากสวยกว่านี้ก็มีใบเท่าไหร่งี้ขายใบเท่าไหร่เป็นพันค่ะเป็นงานฝีมือใช่ครูรถไปเอาวิชานี้มาจากไหนก็เรียนจากใน Facebook ด้วยค่ะใน YouTube บ้างแล้วก็มาสอนใช่ให้ฟรีด้วยใช่รับสมัครคนเรียนไหมรับค่ะมีเพจไหมมีค่ะชื่อเพจว่าชื่อเพจชยุทธอยู่เป็นสุขค่ะก็ทำกันยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูวิทยาชุดนี้ที่บ้านก็เลยครับกลุ่มนี้ก็รวมตัวทำปากเก๋าไม่ใช่กระเป๋ากันไปดูเลยครับสว 4.0 กวนคุณลุงคุณป้าสายเฮสายฮาวันว่างๆของกวนนี้ไม่ได้หนีลูกหลานไปไหนไกลแล้วครับก็นี่ไงเขามาจับกลุ่มรวมตัวกันทำกิจกรรมประดิษฐ์ประดอยสอยเข็มเย็บเป็นกระเป๋าเอาเวลาว่างๆมาสร้างงานสร้างอาชีพแถมยังได้ฝึกทั้งสายตาฝึกสมองไปในตัวอีกด้วยโอ้โหฝีมือดีนะครับเนี่ยมาแห่แอบเห็นทำโลโก้ตีอ้วนชวนหิวซะด้วยขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วอย่างวันนี้แหละครับที่ขอมากินหนักๆสักมื้ออะไรก็ได้ตามคำขอจัดไปเลยครับบุฟเฟ่ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาชาบูสมายร้านชาบูของสายกินร้านนี้เขาจัดหนักจัดเต็มกับเมนูอาหารกว่า60รายการพร้อมชีสและมันกุ้งแบบไม่อั้นมีทั้งเนื้อลายเนื้อสันนอกหรือจะเป็นหมูสันคอหมู3ชั้นติดมันหน่อยๆบรรดาลูกชิ้นก็มีเพียบอย่างลูกชิ้นแซลมอนลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาหือกล้วยก็ยังมีของทะเลปลาหมึกกุ้งสดเนื้อปลาดอลลี่ร้านนี้ก็มีครบหรือจะไปสายเขียวก็เหลียวมาดูได้เลยครับทางผักนี่เลยมีให้เลือกเป็นเซตจัดมาอย่างเสร็จสรรพ
ซุปร้อนๆเติมเรื่อยๆถึง4แบบ4อย่างทั้งน้ำใสต้นตำรับต้มยำรสแซ่บน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่นเย็นตาโฟร้อนแรงแถมยังมีน้ำจิ้มอีก4สูตรทั้งพอนซึน้ำจิ้มแจ่วซีฟู้ดและสุกี้แนะนำกันแค่นี้นะจ๊ะไม่พูดมากเดี๋ยวจะเจ็บคอเอาเป็นว่าดูรายการจบติดตามไลฟ์สดตีอ้วนเดี๋ยวมีบัตรฟรีแจกให้กินฟรีด้วยโอ้โหนี่ปรบมือกลางร้านเลยนะฮะท่ามกลางท่านผู้มีเกียรติหลายๆโต๊ะนะฮะโต๊ะอื่นกินเสียตังค์แต่โต๊ะนี้กินฟรีพร้อมยังพร้อมหิวยังหิวกินเยอะๆนะเพราะว่าร้านนี้นะครับทั้งชีสทั้งมันกุ้งเนี่ยไม่อั้นเลยแล้ววันนี้ไม่จับเวลาด้วยกินเต็มที่นะครับพร้อมแล้ว1 2 3ลุยอร่อยใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยนะคุณผู้ชมโอ้มีหลายน้ำซุปเลยแวะมาทานได้นะครับราคาก็ไม่แพงขายได้ไงไม่รู้หัวหนึ่งแค่299เองสุดยอดเขาบอกรายการนี้เป็นรายการขวัญใจคนสูงอายุนะเพราะคนสูงอายุชอบดูรายการนี้มากเพราะไม่ค่อยมีใครสนใจคนสูงอายุใช่ไหมมีรายการเราเนี่ยชอบพาคนสูงอายุมารับประทานอาหารวัยรุ่นก็มีเด็กก็มีเราพามาทุกวัยเลยแต่บางทีนี้เราใส่ใจสวนะจ๊ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นแม่ลูกพี่น้องหรือว่าเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะเป็นเพื่อนบ้านกันทำไมหน้าเหมือนกันเลยอะฮะคนแก่นอ๋ออ๋อเหรอฮะอ๋อคนเหนือกับคนอีสานไหนลองพูดเหนือสิคะพูดกับเมืองได้กันอ๋อวันนี้มากินชาบูนี่ล้ำเตาเออพูดอีสานเนี่ยวันนี้มากินชาบูมื้อนี้แซ่บอีหลีค่ะเป็นไงคุยกันรู้เรื่องพยาวขอนแก่นก่อนจะจบรายการในวันนี้เห็นไหมครับอย่าลืมไปเรียนนะทำกระเป๋าผ้าเห็นไหมไม่ต้องแบรนด์เนมก็ได้ฮะคุณผู้ชมฮะก็สวยเหมือนกันใส่ของไม่หล่นเหมือนกันอย่าลืมไปเรียนนะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณกวนสว 4.0 มากเลยนะขอบคุณมากนะคะกินให้อร่อยนะถ้าเกิดว่าอยากจะกินก็สมัครมาเลยนะฮะเดี๋ยวรออยู่ฮะไปดูกติกาเลยนะฮะเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทองโครงการพาวไรส์พระราม2พันท้ายนรสิงห์ Quality Express Call Center 1606วันนี้นะครับขอบคุณคุณแพรนะครับแล้วก็ร้านชาบูสมายมากเลยนะครับให้กวนสว 4.0 ได้มาอิ่มอร่อยกับชาบูร้อนๆนะรสชาติดีๆนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วอยากทานมีที่ไหนบ้างครับเมเจอร์รัชโยธินนะคะแล้วก็เดอะมอลล์ท่าพระเดอะมอลล์งามวงวานเซ็นทรัลพระราม2ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วกำลังจะเปิดเดือนหน้าที่เซ็นทรัลศาลายาค่ะทั้งหมด6สาขานะครับคุณผู้ชมหัวละ299เองค่ะไม่อั้นใช่ค่ะโอ้โหกินได้เลยคุณผู้ชมอิ่มไม่อั้นเอาเลยมีแรงเท่าไหร่ทานเลยนะฮะวันนี้ผมก็มีธนาคารออมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะและพวกเราต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินเย้